แหมอากาศร้อนยังคึกคืนนะนี่ฤดูฝนหรือฤดูอะไรกันผู้กำกับกับตากล้องตอนนี้ไม่ไหวแล้วผู้กำกับอยู่นี่ผู้กำกับอยู่นี่วันนี้เป็นการถ่ายฉากแรกนะฮะกลางแดดประมาณ40กว่าองศาทำไมที่แสดงจริงไม่เห็นมันอย่างนี้เลยฮะถ่ายไหมเว้ยโยเอาไงว่าไงว่าไงทำอะไรกันอยู่เนี่ยสนุกกันจังกำลังดูไลฟ์ย้อนหลังของ BNK48 เฮ้ยเอาไงโยอ้าวว่าไงทำอะไรกันอยู่เนี่ยกำลังดูไลฟ์ย้อนหลังของ BNK48 อยู่ไงคุกกี้เซียงไทย not BNK ก็เพลงคุกกี้คุกกี้คุกกี้เซียงไทยของวง BNK48 ไงตอนนี้ที่มึงกำลังฮิตทั้งบ้านทั้งเมืองนี่กูได้ยินกูได้ยินพูดว่าก็เพลงคุกกี้ฟีดไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะพูดเกินนำเพื่อสร้างอารมณ์ให้เกตตี้แล้วเกตตี้ค่อยตอบอ่านไปยังไงอ่ะพวกตูก็ต้องไปมั่วในห้องสอบอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าออกมากว่านี้นิดนึงอ่านไปยังไงอ่ะเอาโหขึ้นมาอ่านทุกโทนหน่อยได้อ่ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไหมการลืมหมดการลืมหมดมีความหมดเลยจิ๋มทุกคนโอ้ยโทษกูให้แตกเลยอันใดจอน้องเนี่ยอาตกหลุมรับตกหลุมรับตกหลุมรับเข้าเต็มเป้าเลยพูดไม่ชัดอ๋อพูดไม่ชัดโอเคฟังนะทุกคนอย่ามายุ่งกับโอชิของ เริ่มรวนละเริ่มรวนละอย่ามายุ่งกับคามิโยชิของข้าลูกพี่พอนี่กระเต้น นั่นไงนั่นไงลูกพี่พอนี่กระเต้นนั่นไงทำไมชอบลืมลูกชิ้นสองกูอะต้องคนนี้แล้วนี่เลยไม่ได้ครับไม่โอ้โหไหลๆไม่เคยทำให้ใครเราเหมือนเดิมแพรว่าฉันคิดถึงเธอทำไมว้าว Facebook Music Save นี่รูป Save รูปนี้ฉันจะต้อง Backup ข้อมูลลงคอมมีมือถือแก้เต็มแล้วพันกว่ารูปมันจะมีสิทธิ์ทั้งนั้นรูปร่างน้องก็ไม่เห็นห่วงเลยลงสน่ามิวสิกเละขนาดนั้นใครมิวสิกไงทำไมลงสน่าอาปากหวอเชียวจีตัวเองมีเหนียงขึ้นนิดเดียวที่ถ่ายไปดูไว้นะครับผู้กำกับอ่ะช็อกเกอร์ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกทำอะไรตามใจชอบได้หรอกนะก็วันนี้ท่านผู้ชมอีกทีนึงด้วยนะฮะก็วันนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายที่ไปถ่ายมาแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นฉากสุดท้ายก็ไปถ่ายที่ BNK The Campus ที่ BNK B ก็ไปถ่ายที่ไปถ่ายที่ BNK The Campus นะที่ The Mallเดี๋ยวมองบางกะปินะแล้วก็ไปต่อกันอีกนะที่ตู้ปลานะฮะที่ BM ควอเทียนะครับผมก็ถือว่าเป็นไงครับตากล้องวันนี้ออกตั้งแต่กี่โมงครับออกตั้งแต่8โมง8โมงเพิ่งมาถึง2ทุ่ม50 12ชั่วโมงอ่ะวันนี้ถือว่าเหนื่อยมากฮะเป็นการถ่ายที่เหนื่อยแต่ว่าก็เพื่อคุณภาพหนังแล้วก็เพื่อคนที่เราตั้งใจจะทำให้นะฮะน้องมิวสิกของเรานะก็ยอมแลกด้วยความเหนื่อยนะครับผมก็จบลงไปด้วยดีนะกับหนังเรื่องนี้ถ่ายปิดกล้องเพียงแค่นี้ครับผมก็ขอเสียงตบมือหน่อยครับผมเย้
โยโยดีทำอะไรกันเนี่ยดูอะไรสนุกกันจังกำลังดูไลฟ์ย้อนหลังของเพลงคุกกี้เสียงไทยไงเพลงคุกกี้เสียงไทยผมชื่อนกและนี่คือเพื่อนของผมโอตะ BNK48 เจ้าของเพลงคุกกี้เสียงไทยที่จะอยู่ที่ไหนก็เจอแต่เพลงนี้เจ้าคิงชายผู้คามิโอชิน้องหลามเจ้าพีคามิไข่มุกส่วนเจ้าเก็ตอุ้ยจอนอนเนี่ยอาตกหลุมรักเขาเต็มเปาเลยน้องหลามน้องหลามอะไรกันแน่นะที่ทำให้เหล่าแฟนคลับเขาศรัทธา BNK48 ขนาดนั้นแต่ความคิดของผมในตอนนั้นมีอยู่คำตอบเดียวคือก็แค่กระแสเดี๋ยวก็แต่เหมือนผมจะคิดผิดซะแล้วเมื่อมีเด็กสาวคนหนึ่งได้เข้ามาในชีวิตของผมทำให้ชะตาชีวิตของผมเปลี่ยนไปตลอดกาลเฮ้ยอะไรคนนี้ใครอ่ะคนนี้เนี่ยเออรู้สึกไงโปรดส่งใครมารักฉันทีใช่ครับนับจากวินาทีที่ไอ้คิงมันเอ่ยชื่อมิวสิกขึ้นมาหัวใจทั้งดวงของผมก็แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะได้พบกับน้องเขาสักครั้งบัตรทำเท่าไหร่ก็ไม่พอถูกต้องไหมหมดภายในกี่นาที5 นาที 5 นาที 5 นาทีมิวสิกเนี่ยมึงพลาดแล้ววันก่อนเว้ยกูไปจับมือน้องมิวสิกมามือน้องคันนี่นุ่มๆอ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องจับมือเลยแค่โอกาสที่จะได้พบกับน้องมิวสิกสักครั้งก็ยังไม่มีเลยตัวเองต้องมีสักวันแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาเป็นของแถมแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือการมีน้องมิวสิกเป็นไอดอล